พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนในโลกออนไลน์นำมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็คือมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังเรียกว่าตอนแรกเริ่มมาจากคนเดียวก่อนเขาออกมาบอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยจังเพราะทราบข่าวมาว่าที่หอพักเนี่ยมีนักศึกษาหญิงไปปาดคอนักศึกษาชายรุ่นน้องตามข่าวทราบว่าเป็นแฟนกันปาดคอไปนะแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นข่าวทราบว่ามีความพยายามปิดข่าวดีที่ผู้ชายไม่เป็นอะไรออกจากอาการวิกฤตแล้วตอนนี้ปลอดภัยแต่เธอตั้งคำถามว่ามหาวิทยาลัยไม่เห็นออกมาพูดอะไรและรู้สึกหวาดระแวงเพราะว่านักศึกษาหญิงที่ไปปาดคอเขาเนี่ยก็ยังเจอกันอยู่ก็ยังพักอยู่ที่หอพักอยู่ก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องอยู่กับคนที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก็เริ่มเช็คกันแล้วว่าเกิดจากที่ไหนแต่ก่อนอื่นพาไปดูกล้องวงจรปิดก่อนครับนี่คือกล้องภายนอกห้องนะครับก็คือภายในหอพักที่อยู่ด้านนอกก็จะเห็นว่านักศึกษาชายก็วิ่งหนีผู้หญิงวิ่งตามถือมีดนะตามข่าวก็บอกว่าปาดไปแล้วรอบหนึ่งปาดไปแล้วเลือดออกแล้ววิ่งหนีนะแล้วก็วิ่งหนีนะครับเหมือนผู้หญิงพยายามจะมาทำร้ายซ้ำด้วยนักศึกษาชายวิ่งหนีมาด้านล่างหอเจ้าของหอพักรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลนักศึกษาชายบาดเจ็บสาหัสมีแผลถูกมีดแทงที่คอและนิ้วมือเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย 21 เมษายนที่ผ่านมานี้นี่เองครับ4วันที่แล้วทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาหญิงรุ่นพี่คณะเดียวกันอยู่ปี 3ผู้บาดเจ็บเป็นรุ่นน้องเรียนปี 1เป็นแฟนกันหลังเกิดเหตุผู้หญิงก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจากนั้นครอบครัวผู้หญิงก็ประกันตัวออกไปด้วยเงินสด 100,000 บาทและฝ่ายหญิงก็กลับมาเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆที่ทราบเรื่องต่างไม่พอใจครับที่ตำรวจแจ้งข้อหาเบาเพราะถ้าดูเจตนานี่มันพยายามฆ่าเปล่าเพราะนี่คือมีดแทงคอนะก็รู้สึกว่าเหมือนเบาไปและฝ่ายหญิงก็ดูไม่มีท่าทีสำนึกผิดแล้วเรื่องก็เงียบไม่เป็นข่าวฝ่ายชายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตามข่าวก็บอกว่าปลอดภัยแล้วเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะว่าในแอปพลิเคชัน X ครับเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ชายอยากจะให้แจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้หญิงแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ตรวจสุขภาพจิตของผู้หญิงขณะที่บางคอมเมนต์ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคดีอาญาทำไมกลับมาเรียนได้บางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปยังคณะไปยังมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งหอพักว่าทำไมถ้าเกิดมันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องให้มันรับรู้รับทราบทั่วกันมันจะได้เฝ้าระวังจนกระทั่งเช้านี้ครับคณะของนักศึกษาทั้งสองคนได้ออกแถลงการแล้วว่าขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาดำเนินการเข้าดูแลนักศึกษาผู้ประสบเหตุในวันดังกล่าวแล้วและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังคงอยู่ในขั้นตอนของการติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่ายก็คือคู่กรณีแล้วก็ผู้เสียหายรวมถึงประสานงานผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเตรียมดำเนินการประสานงานฝ่ายวินัยนักศึกษาเพื่อดำเนินการสืบข้อเท็จจริงและสอบสวนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาและดำเนินการตามวินัยนักศึกษาต่อไปขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธซึ่งตอนนี้รักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.คลองหลวงบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นแฟนกันชนวนเหตุเพราะผู้ชายอยากเลิกกับผู้หญิงและผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมแล้ววันเกิดเหตุฝ่ายชายเอาคีย์การ์ดมาคืนผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยอยากง้อขอคืนดีแต่ผู้ชายเขาไม่เอาแล้วอยากเลิกแล้วผู้หญิงก็เลยหยิบมีดปอกผลไม้มาก่อเหตุได้สอบถามจากทางฝ่ายผู้หญิงนะครับว่าผู้ปกครองก็รับทราบว่าอยู่กันแบบชูสาวแบบแฟนนะแล้วห้องที่พักเนี่ยเป็นห้องของใครครับห้องของน้องผู้หญิงนะผู้ต้องหาน้องผู้ชายเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นก็เลยมาบอกแล้วก็เอาคีย์การ์ดมาคืนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะของ้อขอคืนดีไม่อยากเลิกแต่ปรากฏน่าจะตกลงกันไม่ได้ก็คงจะโมโหโกรธก็เลยใช้มีดปอกผลไม้ที่อยู่ในห้องทำลายครับส่วนข้อกังวลนี่ว่าทำให้เจ้าหน้าที่ถึงให้ประกันตัวนะครับทางตำรวจก็บอกว่าเพราะผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแต่หลังจากนี้ต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้วรอผลชันสูตรบาดแผลจากแพทย์พร้อมกับสอบปากคำแพทย์ที่รักษาและอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหลังจากเป็นข่าวดัง มีแชทออกมาจากฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายที่ไปปาดคอเขาเนี่ยเธอได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำร้ายแฟนหนุ่มเพราะไปเจอแชทแฟนหนุ่มคุยกับผู้หญิงอื่นบอกตามข่าวที่บอกว่าไปง้อขอคืนดีเนี่ยไม่ใช่นะเธอบอกเธอไปเห็นแชทผู้ชายคุยกับผู้หญิงคนอื่นต่างหากด้วยอารมณ์โมโหขาดสติเห็นมีดปลอกผลไม้ใกล้ตัวก็เลยลงมือก่อเหตุจริงๆแล้วทั้งคู่เห็นว่าคบหากันตั้งแต่ก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหลังจากฝ่ายชายมาเรียนได้ปีเดียวก็เปลี่ยนไปมีใจให้คนอื่นจริงๆคบมานานแล้วจริงๆจะเหตุอะไรก็แล้วแต่ฮะคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนี้ไปปาดคอครับไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามนะฮะคือเรื่องเลิกกันอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะทำร้ายจิตใจก็ตามแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องรับให้ได้ไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ก็รับกรรมตามกฎหมายไปครับ